คุณตู่แฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนหนึ่งท่านะคะซึ่งท่านี้ก็คือท่าอาร์ชเชอรี่หรือว่าท่ายิงธนูนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะคุณตู่มาในลุคที่เหมือนโรบินฮูดเนาะโรบินฮูดก็คือเป็นฮีโร่คนหนึ่งที่ใช้ธนูในการยิงก็จะมีฮูดนะคะวันนี้คุณตู่ก็มาทำท่านี้ซึ่งท่าอาร์ชเชอรี่เนี่ยจะมีทั้งที่เป็นแบบไม่อินเวอร์ชันก็คือไม่ได้กลับหัวกับอาร์ชเชอรี่แบบอินเวอร์ชันนั่นเองค่ะท่านี้นะผู้ฝึกที่ฝึกใหม่ก็สามารถทำได้นะคะเริ่มต้นนะคะท่านี้มันจะเป็นการยิงเล็งเนาะเหมือนกับการยิงธนูนะคะเวลาที่คุณตู่ทำท่าเปิดเมื่อกี้มันจะมีขาข้างหนึ่งที่งอขาข้างหนึ่งที่เหยียดนะคะแล้วยิงไปเวลายิงเนี่ยเราจะต้องง้างคันธนูแล้วเปิดอกนะคะแล้วมองไปยังธนูคันศรที่เรายิงอยู่อันนี้ก็จะเป็นคันศรเสมือนที่เรายิงการยิงเนี่ยเราจะยิงไปทางข้างขาที่เราเหยียดนะคะยิงไปแบบนี้แล้วจะมีคันศรอยู่แล้วเราก็ง้างเวลาง้างก็ยืดอกและเล็งอันนี้คือการโพสนะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นการทำ archery immersion ก่อนนะคะพับผ้าให้เรียบร้อยแล้วขึ้นไปยืนนะคะพอยืนเรียบร้อยแล้วนะคะครูตู่จะโครเชต์เท้านะคะส่งขาซ้ายไปด้านหลังข้างและแตะต้นขาด้านหน้าเห็นไหมคะเหมือนทำ tree poseแล้วกระดกเท้านะคะถีบเท้าให้ท่าอยู่ที่กลางฝ่าเท้าแล้วหย่อนตัวลงนั่งนะนั่งนั่งนั่งแล้วปลดขาขวาลงล่างทีนี้เดี๋ยวผ้าจะต้องล็อกเปลี่ยนจากที่เรานั่งท่านะคะจากก้นเนี่ยมาเป็นที่คาดที่เอวนะมือสองข้างไม่ปล่อยนะคะจับผ้าซ้ายจับผ้าซ้ายขวาจับผ้าขวาไว้แบบเดิมนะคะแล้วดรอปก้นลงที่หน้าผ้าให้ผ้ามาล็อกที่เอวเห็นคะเอวแล้วตีเข่าขวาฮุกท่าฮุกเลยฮุกจากนอกอ้อมในนะคะแล้วค่อยๆสไลด์มือมาห้อยหัวลงมันก็จะเป็นอาร์ชเชอรี่เวลาเรายิงธนูเราก็จะยิงไปทางปลายเท้ายืดอกกำคันศรให้แน่นยืดแล้วยิงยืดดึงแล้วยิงอีกทีนึงยืดดึงแล้วยิงอันนี้คือการโพสนะคะใส่ฮูดอันนี้มีผมเนาะโอเคต่อไปดึงตัวขึ้นหันมาด้านหน้าทีนี้ครูตู่จะต้องโรตัวนะคะหมุนไปหลังห้อง1รอบปึ๊บเพื่อจะยิงทีนี้จริงๆแล้วมันต้องหันหน้ามาที่หน้าห้องนะคะเราจะยิงทางด้านนี้ก็ได้ยิงยิงเหมือนเราจับคันศรอยู่แล้วกำลังยิงแล้วหมุนกลับปึ๊บแล้วย่อลงเวลาจะลงนะคะให้ปรับนะให้ผ้ามาล็อกเอวก่อนก็ได้หรือถ้าผ้ามันไม่ล็อกเอวนะคะต้องดึงตัวขึ้นก่อนจับผ้าตรงนี้ให้มาล็อกที่เอวเหยียดขาให้ตึงเหมือนที่เราขึ้นมาเมื่อกี้จับผ้า2เส้นเหมือนเดิมปลดล็อกขาออกดึงตัวขึ้นปึ๊บแล้วกลับมายืนยืนตรงบริเวณท่าที่เท้านะคะทีนี้ครูตู่จะไปต่อเลยที่ท่าอาร์ชเชอรี่แบบไม่อินเวอร์ชันนะคะทีนี้จากที่เราล็อกเท้าเมื่อกี้อันนี้ไม่ต้องล็อกแล้วนะคะดูก่อนส่งขวามาด้านหน้าเฉียงข้างแล้วฮุกปึ๊บฮุกเลยแล้วดึงตัวขึ้นทีนี้ท่านะคะท่าเท้านี้ผ้ามันอยู่ข้างล่างเกินเราก็เลื่อนขาออกด้านข้างแล้วหมุนตัว1รอบนะคะหมุนหลังห้องแบบนี้เวลายิงนะคะมือเราก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วยิงเหมือนเรายิงธนูเหมือนเรายิงธนูแล้วหมุนกลับกลับมาปลดล็อกเท้ายืนท่านี้ก็คืออาร์ชเชอรี่นะคะแบบอินเวอร์ชันแล้วก็ไม่อินเวอร์ชันนั่นเองค่ะโดยรักและปีปีครูตู่แฟรี่ค่ะ